ดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิก,กายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักนะคะรายเดือนประจําเดือนมกราคม2565นะคะอาจารย์ขออนุญาตสัายเพื่อเปิดดวงความรักให้กับชาวตุลคนมีคู่ก่อนนะคะ เหตุการณ์สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวตุนคนมีคู่ในเดือนมกราคม2565นะคะดูพลังงานไพ่ของชาวตุนไพ่จะอ่านทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม65ค่ะได้ไพ่7จ็ดเหรียญน,นะคะไพ่แจัสเม้นแล้วก็ไพ่เฉลยดไพ่เดฟู ไพ่ทามบัลนไพ่สิบเหรียญอสศวินดาบราชินีดาเจ็ดไม้ราชินีถ้วยค่ะ พลังงานไพ่ของชาวราศีตุลคนมีคู่นะคะอจะเห็นเลยว่าเป็นพลังงานไพ่ที่แบบกังวลเครียดอยู่นะคะก็คือไพ่เจ็ดเหรียญใบนี้นะคะเป็นลักษณะคนนั่งแบบปวดหัวเลยค่ะเอามือกุมขมับอยู่เนาะเครียดปวดหัวนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเครียดในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะมองว่า,าเหมือนกับเราต้องการนะคะชาวตุลต้องการความ ความสำเร็จหรือการพัฒนาการเติบโตความชัดเจนอะไรที่มันมากกว่านี้อาจจะเหมือนกับต้องการมั่นหมายแต่งงานอย่างนี้นะคะเพราะมีไพ่เอจัสเมนต์อยู่แต่ในตำแหน่งคู่รักหรือคนรักเนี่ยยังเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะอ่าไพ่เดอะฟูก็คือเขายังยังรักอิสระเขายังต้องการที่จะ สนุกสนานใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆอไม่ใช่ว่าเขาไม่รักชาวตุนนะอาจารย์มองไพ่ดดฟูเขาก็รักเขาก็มีความสุขที่ที่ที่จะอยู่กับคุณนั่นแหละที่จะคบหากับคุณเพียงแต่เขาไม่ชอบใครที่จะมาบงการชีวิตหรือใครที่จะมาแบบขีดเส้นชีวิตเขาว่าจะต้องอ,อยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะพ่เดฟูคือชอบท่องเที่ยว ยังรักสนุกเห็นไพ่เด็กใช่ไหมฮะรักสนุกอะไรประมาณนี้อ่มันก็จะสวนทางกับชาวราศีตุลที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่าเจ้าระเบียดมีกฎ,ม,กฎมีเกณฑ์กติกานะคะเพราะราศีตุลคือราศีต่ช่างเป็นคนที่จะต้องยึดความถูกต้องนะคะพอเป็นแบบนี้มันก็จะสวนทางกับความคิดของอีกฝ่ายที่ยังต้องการแบบใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆอยู่อะยังไม่ได้มี เป้าหมายถึงขั้นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมองประเด็นก็คือชาวตุลจะต้องใช้ความอดทนนะที่จริงแล้วมันไม่มีไพ่ที่บอกว่าพวกคุณจะเลิกกันหรอกอาจารย์มองเห็นแต่าอาจจะเป็นความขัดแย้งนะคะก็คือไพ่เจ็ดเจ็ดไม้เท้ากับราชินีดาบเนี่ยเป็นไพ่ปะทะกันได้นะคะเป็นภาพผู้ชายที่เหมือนกับเนี่ยเห็นไหมคะไพ่ชุดนี้จะ,ะค่อนข้างภาพแรงๆนิดหนึ่ง ถูกมัดมือมัดเท้านะคะเจ็ดไม้อ่านะฮะแต่เขาก็ไม่ยอมจำนนนะ่ะเหมือนเขาพยายามที่จะสลัดตัวเองจากพันธนาการนี้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมเหมือนกันเหมือนกับการคอนโทรลนะ่ะถือดาบเงื้ออยู่เนี้ยก็คือคุณต้องอยู่ตรงจุดนี้อะไรประมาณนี้ถ้าดูแอคชั่นก็เหมือนชาวตุนต้องการที่จะคอนโทรลคนรักต้องการที่จะให้เขาเขาเรียกว่าสยบ นะสยบเขาได้หรือให้เขาอะสยบราบคาบอยู่ที่ตัวคุณเออไปไปไหนไม่ได้ต้องรักคุณเท่านั้นเห็นคุณสําคัญเท่านั้นอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งอีกฝ่ายเขาไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย์มองความรักเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการประทะทางความคิดความต้องการท,ทั้งทงที่ยังรักกันเนี่ยมันก็อาจจะมีทางแก้ก็คือให้ทำอ้านเนี่ยคือให้การปองดองนะการเทน้ำมือการประสานการบาลานนะคะ าการปรับสมรุลเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้การประทะอัศวินดาบความรุนแรงนะราชินีดาบอัศวินดาบหรือแม้กระทั่งเจ็ดไม้ชุดนี้ค่อนข้างจะแรงด้วยให้มันคลี่คลายลงไปนะฮะก็คือถ้าถามว่ามันจะคลี่คลายได้ไหมอาจารย์มองไพอนาคตยังเป็นไพควีนอัพเฉลกไพราชินีถ้วยด้วยพลังงานธาตุน้ำความเย็นนะคะความเยือกเย็นความนิ่ง อ่านะคะของพลังงานธาตุน้ําจะสยบความขัดแย้ง,งต่างๆนานาได้นะคะให้เฉลยอดเนี่ยพวกคุณก็ยังไปต่ออ่ากันด้วยแบบเหมือนเหมือนม้าสองตัวเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันหันหน้าไปคนละข้างไอ้คนที่คุมบางเหียนอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะต้องคนโทรมม้าสองตัวเนี่ยให้ให้เดินไปข้างหน้าให้ได้ไปถึงเส้นชัยให้ได้นะครับก็เหมือนชาวตุน กับคนรักนี่แหละที่อาจจะขัดแย้งทางความคิดเห็นมองต่างมุมความต้องการของอจิตใจของคนเรามันมัน,ม,นมันเหมือนกันมันเป็นไปได้ยากแค่ให้ลดการปะทะหรือลดความขัดแย้งลงบ้างทุกอย่างก็จะคลี่คลายนะคะไพ่สิบเหรียญเนี่ยอาจารย์มองไพย่ยังมีภาพคนทีม่มีความสูงระหว่างชายหญิงเป็นภาพกอดกันอยู่ ก็แสดงว่ายัางรักยังสามารถที่จะ,ะคงอยู่ในแง่ของความรักความมั่นคงเหมือนไพ่เหรียญธาตุดินเหมือนหน้าไพ่ก็สวยนะคะแต่จะมีภาพบุคคลคนหนึ่งอาจจะเป็นคนสวนมั่งกําลังทําสวนอย่างนี้นะ,ะตัดแต่งต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นภาพอาจจะสื่อถึงแม้ว่าจะมีใครก็ตามนะคะคือพวกคุณกล้ากล้าเปิดเผยนะคะอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะ,ะก,าการเปิดตัวตน ะระหว่างคุณกับเขาก็เปิดต่อสาธารณะนะว่าเป็นคนรักกันเพียงแค่เป้าหมายมันยังไม่ถึงการที่จะไปถึงขั้นที่จะต้องอมั่นหมายแต่งงานขนาดนั้นอาจจะมองว่าแพนไว้แต่ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบจะเร็วๆประมาณนี้ถ้าอาจารย์แปลทั้งหมดก็ดูนะคะว่าดวงชาวตุลท่านไหนที่ มาเข้ากับเหตุการณ์ที่อาจารย์พยากรณ์ไปคุณก็สามารถนําไปเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตได้ว่าเออถ้ามีเหตุการณ์เหมือนที่อาจารย์พยากรณ์เนี่ยมันจะต้องใจเย็นนะมันต้องลดการปะทะลดความกดดันของอีกฝ่ายอย่างเงี้ยนาะคามันก็จะอยู่ด้วยกันได้อาจารย์แปลประมาณนี้โอเคทีนี้เรามาเสริมด้วยไพ่อีกชุดหนึ่งว่าความรู้สึกความ ที่ชาวตุนเองที่มีต่อคนคนนี้นะคะคุณรู้สึกยังไงแล้วคุณควรจะต้องทํำยังไงต่ออะไรแบบนี้คุณจะทํำยังไงต่อไปคุณควรทํำยังไงก็ได้คุณรู้สึกยังไงนะคะไพ่จะถอดความคิดของชาวตุนออกมากับคนรักคนนี้ที่อาจารย์อ่านมาทั้งหมดนะคุณเป็นยังไงเห็นไหมเป็นสิบถ้วยคุณก็ยังรักเขาอะไม่ว่าจะ มีปัญหาอะไรเหมือนที่อาจารย์อ่านมาแต่ในที่สุดเราก็ต้องรักกันแล้วก็ยังปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นกันใหม่หนึ่งไม้นะคะแล้วก็มีไพ่สองถ้วยเห็นไหมในที่สุดพวกคุณก็ตกลงกันได้นะฮะก็ยังมั่นคงต่อกันก็ยังดูแลเทคแคร์ care, กันมีความสุขนะเห็นไหมไพ่สิบเหรียญจริงค่ะคุณเป็นคู่กันแล้วละ่ะอ่านะฮะจะ พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันในเรื่องการมั่นหมายแต่งงานซึ่งมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งชาวตุนก็มองว่าโอเคถ้าคุณไม่พร้อมอมผมก็ก็รอได้ฉันก็รอได้ขอให้เราสองคนรักกันเนี่ย,พยไพ่ใบเนี้ยนะะเพราะฉะนั้นอ่ามันจะต้องเหมือนกับปรับอ่ะปรับความคิดอ่อีกฝ่ายไม่พร้อมอีกฝ่ายพร้อมมันก็ต้องค่อยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะชะลอก่อนก็ได้เพื่อให้อีกฝ่ายพร้อม นะชาวตุนพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วไพ่ขึ้นประมาณนี้นะโอเคดีมากเลยค่ะดูฝั่งคนรักของชาวตุนบ้างว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวตุนนะเราถามความคิดของคนคนนี้ที่อาจารย์อ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นดวงภาพรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างถ้าตรงก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะไพ่เจ็ดดาบค่ะไพ่เจด,ดาบคนคนนี้เห็นไหมเขาก็าไม่ยอมที่จะ ทิ้งคุณไปไหนหรอกอ่าเห็นไหมขนาดภาพเนี่ยคุณจะเห็นว่าลมอะ่ะลมกระโชกอืมนะคะลมลมหมุนอ,ะอ่ะอ่าลมหมุนย่อม,มเนี่ยนะคะอ่อจะเห็นนะตามถ้าตามต่างจังหวัดจะเห็นเลยแหละใบไม้เนี่ยจะหมุนคล้าย,ายจะบอกว่าทอร์นาโดทอร์นาโดก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันยังเล็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นภาพคนที่กอดต้นไม้ไว้แน่นไม่ยอมที่จะ ให้ตัวเองเนี่ยหลุดไปจากสิ่งที่ตัวเองรักและหวงแหนหรือความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็มองว่าถ้าแปลเปรียบเทียบในเรื่องของความรักอาจารย์ก็จะมองว่าคนของชาวตุนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณเหมือนกันจริงๆแล้วเขาก็ยังอยากอยู่กับคุณอยากกอดอยากอ,อยู่ใกล้ชิดอยากแนบสนิทอยู่แหละเห็นไหม ب, ให้สเตรนขึ้นมานะ เขาก็ยังภาคภูมิใจที่จะอยู่กับคุณมีความสุขที่จะคบหาสมาคมกับคุณต่อไปนั่นก็คือความคิดของเขาถึงแม้ว่าก้าวดาบอาจจะมีช่วงที่ไม่เข้าใจกันบ้างช่วงที่เขาเบื่อเบื่อบ้างนะแต่เขาก็ยอมได้นะแพรราชินีพระจันทร์เขาก็ยอมคุณได้เห็นไหมไพ่หนึ่งเหรียญก็ยังไปต่อแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันอาจารย์มองประมาณนี้ดูไพ่สรุปอีกครั้งหนึง่ง เดือนมกราคมสรุปไพ่ความสัมพันธ์ชาวตุนกับคนรักจะเป็นอย่างไรอาไพ่ราชินีถ้วยไพ่ราชาไม้ไพ่สามเหรียญไพ่ราชาดาบนะคะ ไพ่งขึ้นงควีนนะฮะไพ่บุคคลขึ้นไพ่ใบใหญ่ๆนี่แน่นอนละว่าความสัมพันธ์นี้จะต้องดีขึ้นนะคะคือมั่นคงอ่ะไพ่งนะฮะไพ่บุคคลตำแหน่งใหญ่นะฮะไพ่งควีนนะฮะราชินีถ้วยราอาราชาไม้ราชาดาบขึ้นมาก็แปลถึงอ,อนาคตความรักความสัมพันธ์พวกคุณนะจะต้องใช้เหตุและผล ความเป็นผู้ใหญ่อะค่ะมันต้องมีสติมีเหตุและผลไม่ได้ใช้อารมณ์เหมือนไพ่เด็กๆขึ้นมาหรืออัศวินขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างใช้อารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าน่าจะเหมือนกับคลี่คลายปัญหาด้วยสติด้วยสติด้วยปัญญานะคะสามเหรียญร่วมวมือร่วมใจกันนะคะในการแก้ปัญหาในการที่จะ ดูแลมาซัพพอร์ตกันนะคะไพ่ใบนี้โดยเฉพาะไพ่เดอะซันมันแปลว่าในที่สุดแล้วพวกคุณก็ยังสมหวังในความรักที่จะมีเป้าหมายอีกไกลว่าอาจจะแผนที่ว่าจะใช้ชีวิตคู่กันได้นะไพ่เดอะซันถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนั่นเองนะคะโอเคค่ะมาดูดวงคนโสดชาวตุลค่ะในเดือนมกราคม ในเดือนมกราคมคนโสดชาวตุลน,นะคะคุณได้ไพ่อสวินม้แน่นอนล่ะคะ่ะมีแอคชั่นดีมากเลยจะต้องมีคนทางไกลเข้ามานะคะจะเป็นชาวต่างชาติหรืออยู่คนละจังหวัดก็ได้นะเป็นคู่แท้เข้ามาจริงๆด้วย2ถ้วย Wheel of Fortune อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงธนูก็ได้นะคะ,ะที่จะเข้ามานะ,ะและเป็นคู่ที่จะแบบ ครอ,องรักกันจะไม่ต้องผิดหวังเหมือนในอดีตที่ผ่านมาคุณชาวตุนคนโสดคุณอาจจะเจอความรักที่อ,อกหักรักคุดรักซ้อนรักสามเศร้าคุณเจอมาหมดแล้วละ่ะคุณเจ็บปวดกับมันมานะคะแต่แล้วไพ่สามเหรียญเนี่ยตอนนี้คุณดีขึ้นมั่นคงขึ้นทั้งในเรื่องของอสถานะทางสังคมหน้าที่การงานโอเคแล้วพอตรงนี้มันมั่นคงนะคนเราก็มีเขาเรียกว่า มีความรู้สึกที่อยากจะเปิดใจกับใครสักคนแล้วพอมันเป็นในรูปแบบนี้ใช่ไหมพลังงานดีๆมันจะเข้ามามันเหมือนกับอาจารย์มองว่าคู่ชะตาฟ้าลิขิตนะนะเมื่อมันอ,อยู่ในช่วงที่คนเรามันแฮปปี้นะสิ่งดีมันจะผลักผลักเข้ามาหาเรานะ,ะนั่นแหละคะ่ะชาวตุนก็จะเจอแบบนี้นั่นเองเพราะว่าคุณได้คลี่ขายปัญหาของคุณในเรื่องของความเจ็บ ปวดในเรื่องของความล้มเหลวเก่าๆแต่ตอนนี้คุณมีหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงความรักจะเข้ามาเองนะคะขอให้มีความสุขนะคะเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะขอไพ่คําแนะนําอาจารย์จะลืมทุกทีเลยโอเคไพ่คําแนะนําจากไพ่ฝังใจหน่อยทั้งคนโสดและคนมีคู่เนาะเนี่ยไพ่ก็บอกว่าให้มีความคิดบวกๆกินตนาการแล้วก็เอ่อ เสพข่าวดีๆหรือแม้กระทั่งทำให้ตัวเองมีความสุขให้มากที่สุดนะคะตรงนี้แหละไม่มีอะไรมากมายคนเรานะแค่หลับตาแค่จินตนาการว่าชีวิตเรามีแต่โลกสีชมพูเลยค่ะหัวใจเป็นดอกกุหลาบสีชมพูแล้วคุณจะมีความสุขนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ